สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ชุดความรู้เศรษฐกิจอาเซียนในตอนของประเทศมาเลเซียนะครับวันนี้จะพาท่านไปเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับก็รอบด้านนะครับวันนี้เราดูทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจดูทั้งการพัฒนาของคุณภาพชีวิตด้วยนะครับของประเทศมาเลเซียเรียกได้ว่าพาท่านไปรู้จักประเทศนี้ไปรู้จักเศรษฐกิจของเขาไปรู้จักการพัฒนาสังคมของเขาอย่างรอบด้านเลยครับแน่นอนครับไปรู้จักประเทศมาเลเซียกันก่อนเลยนะครับชื่อเป็นทางการนะฮะของประเทศมาเลเซียนี่ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็ต้องเรียกว่าสหพันธรัฐมาเลเซียนั่นเองนะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับไปดูประวัติตัวย่อของประเทศมาเลเซียกันซะก่อนนะครับมาเลเซียนี่แต่ก่อนก็เป็นอาณาจักรนะฮะมาเลเซียเป็นเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับอยู่ทางใต้ของเรานะครับอาณาจักรบริเวณที่เป็นประเทศมาเลเซียเนี่ยนะครับถ้าย้อนกลับไปสักประมาณช่วงศตวรรษที่18-19ตอนนั้นก็โดนสหราชอาณาจักรนะครับครอบครองอยู่แล้วก็ช่วงที่เป็นสงครามโลกเนี่ยนะครับก็โดนญี่ปุ่นเข้ายึดครองนะครับปี1942-1945นะครับสงครามโลกจบลงนะครับมาเลเซียนี่เขามีหลายรัฐนะฮะแบ่งเป็นสเตทไปนะครับรัฐหรือว่าสเตทต่างๆเนี่ยที่เคยอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรเดิมนะครับก็รวมตัวกันตั้งเป็น Federation of Malaya นะครับภาษาไทยว่าสหพันธรัฐมาลายาครับแล้วก็ประกาศอิสรภาพนะครับในปี1957นะฮะ1957ก็ตรงกับพุทธศักราช2500ของเรานะครับแล้วก็ตั้งเป็นประเทศมาเลเซียขึ้นเนี่ยนะครับในปี1963นะก็คือ6ปีหลังจากที่จะประกาศอิสรภาพเสร็จนะครับตอนนั้นก็จะมีการควบรวมเข้ามาด้วยนะครับรวมสิงคโปร์นะฮะแล้วก็ซาบ้ากับสลาวักเข้ามารวมกันกับสหพันธรัฐมาลายาแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับในปีนั้นนี่เองนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าซาบ้ากับสลาวักนี่จะอยู่ฝั่งตะวันออกนะครับจะเป็นส่วนที่ไม่ได้ติดกับมาเลเซียในส่วนที่เป็นปลายด้ามขวานนะฮะที่ติดกับประเทศไทยนะไม่ติดกันนะครับซาบ้าสลาวักนี่จะไปติดกับทางเกาะใหญ่ๆของอินโดนีเซียแทนนะครับสิงคโปร์ก็แน่นอนนะครับเป็นเกาะที่อยู่ใต้กับมาเลเซียนะครับนี่รวมกันได้แค่2ปีนะครับสิงคโปร์ก็ถอนตัวออกไปครับสุดท้ายนะครับสหพันธรัฐมาเลเซียเนี่ยก็เหลืออยู่แค่13รัฐนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับแล้วก็มาเลเซียนี่พัฒนาดีนะฮะพัฒนาดีครับโดยเฉพาะภายใต้การนำของดร.มหาธีร มูฮัมหมัดเนี่ยนะครับในช่วงทศวรรษที่80มาจนถึงปี2003ไม่เลยนะฮะแกก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอย่างยาวนานนะครับก็ประสบความสำเร็จมากนะครับในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจจากเกษตรกรรมมาเป็นอุตสาหกรรมแล้วก็การบริการรวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ลงรายละเอียดกันในจุดนี้กันเพิ่มเติมต่อไปนะครับเอาเป็นว่ารู้จักประวัติคร่าวๆของสหพันธรัฐมาเลเซียกันเท่านี้ก่อนนะครับครับก็มาดูสภาพภูมิศาสตร์นะครับของประเทศมาเลเซียนะอย่างที่ได้ดูกันตามแผนที่นะครับว่ามาเลเซียนี่เขามี2ฝั่งนะครับฝั่งที่เป็นอยู่ใต้สุดของแหลมมาลายูนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเมืองหลวงนะฮะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเมนแลนด์ของมาเลเซียเขานะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นซาบ้าสลาวักนะครับอันนี้ก็จะติดกับทางพวกกะลิมันตันของอินโดนีเซียนะฮะติดกับบรูไนด้วยนะครับนะฮะจะเป็นฝั่งตะวันออกนะครับชายแดนของมาเลเซียติดใครบ้างครับก็ติดประเทศไทยนะครับติดกับเรานี่มีชายแดนติดกับเรา506กิโลเมตรนะครับติดกับบรูไนนะครับบรูไนก็ติดกับมาเลเซียนะครับบรูไนติดกับมาเลเซีย381กิโลเมตรนะครับมีชายแดนติดกันติดกับอินโดนีเซียเยอะเลยนะครับในส่วนของมาเลเซียตะวันออกนะครับมีชายแดนติดต่อกับอินโดนีเซียยาวเลยนะครับ1782กิโลเมตรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับติดชายฝั่งทะเลครับเยอะที่สุดเลยนะครับ4675กิโลเมตรนะครับนี่จะเป็นสภาพภูมิศาสตร์คร่าวๆนะครับดู Google Map ได้นะครับภาพนี้เราก็เอามาจาก Google Map นะครับสามารถที่จะไปเล่นต่อได้นะครับดูรายละเอียดของ
สภาพภูมิศาสตร์ของมาเลเซียได้นะครับการใช้พื้นที่ซะหน่อยนะครับการใช้พื้นที่ทำการเกษตรสมัยนี้ก็น้อยแล้วนะครับเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ 5% เองนะครับปลูกพืชถาวร 17% แล้วก็อื่นๆอีกซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ 77% นะครับพื้นที่ชลประทานนะฮะของมาเลเซียครับ 3,800 ตารางกิโลเมตรนะครับการใช้น้ำจืดต่อหัวนะครับ414ลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับไปดูทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญนะฮะของมาเลเซียกันบ้างครับก็แน่นอนนะครับปิโตรเลียมนะครับปิโตรเลียมมาเลเซียเขามีน้ำมันนะฮะทำผลิตน้ำมันเองได้นะครับบริษัทน้ำมันแห่งชาติของมาเลเซียนี่ก็เป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกทีเดียวนะครับชื่อว่าปิโตรนาสนะฮะในบ้านเราก็จะมีปั๊มน้ำมันชื่อว่าปิโตรนาสก็นั่นนะครับเป็นบริษัทของมาเลเซียนั่นเองนะครับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆนะครับนอกเหนือจากปิโตรเลียมแล้วก็ยังมีนะฮะดีบุกก๊าซธรรมชาติป่าไม้นะครับป่าไม้จะเยอะมากนะครับในฝั่งมาเลเซียตะวันออกนะครับซาบ้าซาลาวักเนี่ยนะครับมีทองแดงแล้วก็มีบ็อกไซด์นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสภาพภูมิศาสตร์นะฮะไปทำความรู้จักประชากรและก็สังคมของมาเลเซียคร่าวๆกันสักก่อนนะครับเห็นหน้าเห็นตากันนิดนึงนะครับแล้วก็มีรูปมาให้ดูครับนะฮะคนมาเลเซียเป็นยังไงครับจำนวนประชากรนะครับวัดณปีที่แล้วนะฮะกลางปีที่แล้วครับกลางปี2013เนี่ยมีประมาณ 29.6 ล้านคนก็แตะ30ล้านคนเข้าไปแล้วนะครับก็ประมาณครึ่งนึงของประเทศไทยได้นะครับไม่ถึงครึ่งดีนะครับมากเป็นอันดับที่43ของโลกนะครับเมื่อเทียบกันในช่วงเดียวกันนะฮะแล้วก็ไปดูเชื้อชาติครับเขาสำรวจมาล่าสุดเนี่ยปี2004นะครับ2004ครับเชื้อชาติชาวมาเลนี่เยอะสุดนะฮะครึ่งหนึ่งนะครับชาวจีน 23.7% นะครับเป็นชาวเผ่าต่างๆอีก 11% นะครับมีชาวอินเดียด้วยนะครับ 7% แล้วก็อื่นๆอีก 7.8% นะครับก็ค่อนข้างหลากหลายทางเชื้อชาติพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าชาวมาเลซึ่งเป็นเรียกว่ามาจอริตี้นะครับของเชื้อชาตินี่ก็ยังแค่ครึ่งเดียวเองนะครับภาษาเขาพูดภาษาอะไรกันบ้างนะครับก็มีภาษามาเลเซียนะครับบาฮาซ่ามาเลเซียนะครับเป็นภาษาทางการนะครับคนมาเลเซียพูดภาษาอังกฤษกันได้เยอะนะครับเพราะว่าเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรมา2ศตวรรษเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดภาษาอังกฤษกันได้ค่อนข้างดีนะครับมีภาษาจีนด้วยนะครับหลากหลายไดอะเล็กต์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกวางตุ้งจีนกลางฮกเกี้ยนฮักก้าไหหลำนะครับแล้วก็ฟูโชนะครับแล้วก็ยังมีภาษาอื่นอีกนะฮะซึ่งก็รวมทั้งภาษาไทยด้วยนะครับเพราะว่ามีชายแดนติดกับไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็พูดไทยได้บ้างนะครับสำหรับคนมาเลเซียศาสนาครับเขาสำรวจมานะครับในล่าสุดนะครับปี2000นะครับส่วนใหญ่จะเป็นมุสลิมนะครับเป็นภาษาเป็นศาสนาทางการด้วยนะครับนะ 60% นะครับเป็นมุสลิมนะครับถือนับถือศาสนาอิสลามนะครับศาสนาพุทธครับรองลงมานะครับ 19.2% นะฮะต่อมาก็จะเป็นศาสนาคริสต์นะครับฮินดูนะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะครับแล้วก็ความเชื่อนะส่วนใหญ่จะเป็นความเชื่อนะครับ confucian นะครับเต๋าพวกนี้นะครับความเชื่อของคนจีนนั่นแหละครับนะครับนี่เป็นศาสนานะครับสัดส่วนประชากรวัยทำงานนะครับก็ define ไว้ประมาณ 15-64 ปีนะครับอันนี้มีอยู่ที่ 63.6% นะครับแล้วก็อัตราการเพิ่มของประชากรนะฮะ 1.47% นั่นเองนะครับไปดูการเมืองการปกครองกันบ้างนะครับประเภทของการปกครองนะครับของมาเลเซียนี่เขาเรียกว่าเป็นสหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับภาษาอังกฤษเรียกง่ายเหมือนกันนะจริงก็เหมือนกับเราด้วยนะครับคือ constitutional monarchy นะครับมีพระราชานะครับแล้วก็แต่ว่าพระราชาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับเมืองหลวงครับกรุงกัวลาลัมเปอร์ครับเรียกสั้นๆว่า KL นะครับ KL สกุลเงินที่ใช้ครับเป็นริงกิตนะครับเรียกว่ามาเลเซียนริงกิตครับ
ประมุขรัฐนะครับตอนนี้ชื่อว่าสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านตนกูอับดุลฮาลิมมูอัตซอมชานะครับเป็นประมุขรัฐก็เป็นคิงนะครับหัวหน้ารัฐบาลนะฮะในรูปนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีครับนาจิบราซักนะครับคณะรัฐมนตรีก็แต่งตั้งโดยนายกนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับของไทยเรานะครับเขามีการเลือกตั้งนะครับการหมุนเวียนนะฮะถ้าประมุขรัฐนี่เขาจะหมุนเวียนกันนะฮะถ้าใครจำได้สไลด์แรกๆเราบอกว่ามี13รัฐนะครับมาเลเซียมีอยู่13รัฐแต่ละรัฐก็มีสุลต่านนะเรียกว่าพระราชาธิบดีก็แบ่งสลับกันมาเป็นหมุนเวียนกันมาเป็นพระราชาธิบดีนะครับสุลต่านก็ของรัฐต่างๆก็หมุนเวียนกันมานะครับรัฐละ5ปีนะครับรอบหนึ่งก็เอา13คูณ5เข้าไปนะครับกว่าจะวนมาถึงรัฐของเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเป็นในแง่ของสัญลักษณ์ซะมากกว่านะครับในแง่ของมาเลเซียตรงนี้นะฮะการเลือกตั้งครับก็เลือกส.ส.นะครับส.ส.ก็เป็นเลือกนายกนะครับเลือกตั้งส.ส.ทุก5ปีนะครับล่าสุดนี้เพิ่งเลือกไปเมื่อปี2013นะครับก็พรรครัฐบาลชนะนะครับนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักก็เป็นต่อนะครับก็ไปรอไปสู้กันครั้งต่อไปครับปี2018นะครับเจอกันใหม่อีก5ปีนะครับครับก่อนที่จะจบในส่วนแรกที่เราจะไปทำความรู้จักเบื้องต้นกับมาเลเซียนี่ก็อยากจะเปิดเพลงชาติมาเลเซียให้ฟังกันนะครับเพลงชาติมาเลเซียครับชื่อเนการากูครับภาษาอังกฤษแปลได้ว่าเป็น My Country นะครับโดยตัวผมเห็นว่าเพราะทีเดียวนะครับไปลองติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับสำหรับเนื้อหานะครับของเราเนี่ยโครงสร้างเนื้อหาหลักเราจะมีอยู่5ส่วนนะครับในการที่จะไปเจาะลึกทำความรู้จักกับเศรษฐกิจของมาเลเซียรวมทั้งการพัฒนาในด้านอื่นๆด้วยนะครับตอนแรกส่วนแรกเลยเนี่ยเราก็จะนำท่านไปทำความรู้จักกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของมาเลเซียก่อนนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจสำคัญอย่างไรโครงสร้างเศรษฐกิจสำคัญนะเพราะว่ามันจะเป็นตัวกำหนดเลยนะครับว่าแนวโน้มเศรษฐกิจเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับต้องรู้จักโครงสร้างก่อนนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะฮะเวลาอ่านข่าวเศรษฐกิจนะชอบมีผู้เชี่ยวชาญพูดกันนะครับเรื่องของปรับโครงสร้างเศรษฐกิจปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนะครับเราก็จะได้มารู้กันแหละครับว่าโครงสร้างเศรษฐกิจนี่มันเป็นอย่างไรนะครับแล้วเวลาพี่เขาบอกว่าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเนี่ยมันปรับตรงไหนอย่างไรปรับไปทำไมนั่นเองนะครับในส่วนแรกก็จะได้มาทราบกันนะครับส่วนที่2ครับแน่นอนนะครับโครงสร้างเศรษฐกิจมันบ่งบอกได้นะครับเป็นตัวบ่งบอกถึงแนวโน้มการพัฒนาแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจนั่นเองนะครับส่วนที่2ก็จะไปดูในแง่ของการเติบโตของเศรษฐกิจของมาเลเซียนะครับทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะครับมองไปถึงแนวโน้มในอนาคตด้วยนะครับส่วนที่3ครับนะเราอยู่ในโลกของการค้าเสรีแล้วนะครับฉะนั้นความสามารถในการแข่งขันนะครับในการ
ค้าขายนะครับของประเทศแต่ละประเทศนี่ก็มีความสำคัญนะครับส่วนที่3นี้เราจะไปเจาะลึกนะครับความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาเลเซียเขาวัดอย่างไรวัดตรงไหนและปัจจุบันมาเลเซียมีความสามารถในการแข่งขันเป็นที่เท่าไหร่ของโลกแล้วเป็นที่เท่าไหร่ของอาเซียนจะได้มาดูกันนะครับในหมวดนี้แหละครับความสามารถในการแข่งขันนะครับแน่นอนละครับส่วนที่4นะครับเราดูเรื่องเศรษฐกิจเยอะนะฮะส่วนที่4เราก็จะนำมาลิงก์สู่การพัฒนาของสังคมด้วยนะครับพัฒนาเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยนะครับจุดมุ่งหมายสุดยอดเลยนะครับของการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือการทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับมาเลเซียพัฒนาเศรษฐกิจมาเนี่ยนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของชาวมาเลเซียเนี่ยดีขึ้นมากน้อยเพียงใดก็จะได้มาทราบกันในหมวดที่4นี้นะครับนะครับการกระจายรายได้และคุณภาพชีวิตนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องการเติบโตกับเรื่องของเสถียรภาพมันไปคู่กันครับฉะนั้นส่วนที่5เราก็จะพาท่านไปดูกันนะครับว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของมาเลเซียตอนนี้เป็นอย่างไรครับมีจุดไหนน่าเป็นห่วงบ้างนะครับจุดเสี่ยงทางเศรษฐกิจต่างๆแล้วก็ข้อควรระวังนะครับเรื่องของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในมหาภาคอันนี้เนี่ยถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันกระทบกับทุกๆคนในเศรษฐกิจเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบการเป็นนักลงทุนเป็นผู้บริโภคนะครับเป็นคนเสียภาษีเนี่ยถูกกระทบกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดเสี่ยงที่เราต้องไปทำความรู้จักสนใจกันเองนะครับก็คร่าวๆนี้จะเป็นโอเวอร์วิวนะครับสำหรับบทที่เราจะมา cover กันนะครับในชุดความรู้เศรษฐกิจอาเซียนตอนประเทศมาเลเซียครับ